ซึ่งแน่นอนฮะถ้าสินแบบนี้ต่อไปจำนวนปริมาณตัวเลขมันสูงขึ้นสูงขึ้นคนกระทำความผิดมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายปัญหาที่จะตามมาคือคนจะไม่จ่ายภาษีซึ่งผมเรียนมาตั้งแรกก่อนหน้านี้แล้วว่าคำสั่งนี้จะสร้างปัญหาและตอนนี้ก็สร้างปัญหาจริงๆโดยเฉพาะปลายทางของมันคนจะจ่ายภาษีนะครับเรื่องของรถประจำปีนั้นน้อยลงสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องการที่ประชาชนคนหนึ่งฮะไปโพสต์ข้อความว่าตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะครับใครที่ไปเสียภาษีแล้วปรากฏว่าไปเจอใบสั่งงานนี้โดนทบต้นทบดอกในกรณีนี้ก็เป็นที่จดขานกันบนสื่อสังคมออนไลน์ฮะปรากฏว่ามีคนมาโพสต์ข้อความระบุว่าเขาโดนค่าปรับไป 3,000 บาทนะฮะจุดละ500บาทนะครับโดนไป 3,000 ก็ประมาณ6จุดนะครับในที่เกิดเหตุ6ครั้งนะครับทางขนส่งทางบกก็เริ่มมีการปรับอย่างเป็นทางการมีการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขนส่งทางบกนั้นก็มีคำสั่งให้กรมขนส่งทางบกทำการเปรียบเทียบปรับนะครับสำหรับคนที่จะมาทำการต่อภาษีซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับพุทธศักราช2566เป็นต้นมานะครับเข้าปีใหม่ปุ๊บปรากฏว่าเรื่องนี้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นว่าไปมาเรื่องมันเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมามีการฟ้องร้องกันไปรอบนึงแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็แพ้คดีนี้กล่าวมันเป็นยังไงฮะตำรวจหน้าแตกศาลปกครองพิพากษานะครับรูปแบบใบสั่งที่ออกเมื่อปี2563ผิดกฎหมายมีผลย้อนหลังถึงวันออกประกาศนะครับตร.ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ส่อวุ่นนะครับแน่หากศาลปกครองพิพากษายืนค่าปรับนะครับ3ปีต้องจ่ายคืนประชาชนแต่อาจจะถูกฟ้องแนะบิ๊กต่อลงมาดูด้วยตนเองนะครับเหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันที่27กันยายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาศาลปกครองมีคำพิพากษาว่านะครับคำสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการดำเนินการใบสั่งเจ้าที่จราจรเมื่อปี2563และเรื่องการค่าปรับเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรพุทธศักราช2522และ2563ลงวันที่20กรกฎาคม2563เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เปลี่ยนนะครับเพิกถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้ง2ฉบับนะครับโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกประกาศเนื่องจากมีกำหนดแบบใบสั่งโดยไม่ได้ทำให้ผู้ได้รับใบสั่งเข้าใจว่าตนเป็นผู้กระทำความผิดและต้องชำระค่าปรับโดยมิอาจจะโต้แย้งหรือมันการประการอื่นใดและยังเป็นลักษณะนะครับของการยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำความผิดขัดต่อพระบัญญัติมาตรา29วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับประกาศดังกล่าวจึงออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้แล้วใบสั่งจราจรแบบใหม่ยังกำหนดได้ว่าถ้าเจ้าของรถไม่จ่ายค่าปรับตามกำหนดเมื่อไปชำระภาษีประจำปีจะได้รับเพียงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีชั่วคราว30วันเมื่อ30วันไปแล้วยังไม่จ่ายค่าปรับหากนำรถไปใช้จะมีความผิดฐานใช้รถไม่ติดเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกไว้ทำให้การไม่ติดเครื่องหมายเสียภาษีเป็นความผิดเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งนะครับก็สนธิริมทองกุลฮะก็ได้เคยพูดเรื่องนี้นะครับตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับให้ความเห็นเรื่องกรณีดังกล่าวมีผลย้อนหนังถึง3ปีนะครับตั้งคำถามว่าการกระทำของเจ้าที่ตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับจะเอาอย่างไรกับค่าปรับที่ประชาชนชำระไปก่อนหน้านี้นะครับแม้ว่าจะมีคำพิพากษาดังกล่าวถือว่ายังไม่สิ้นสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันซึ่งดูท่าทีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยื่นอุทธรณ์
นะครับศาลปกครองสูงสุดต่อไประหว่างนี้ก็มีเจ้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติที่เหมือนเดิมทุกประการนะครับยกตัวอย่างค่าปรับนะฮะข้อเท็จจริงก็มีอยู่ว่าตำรวจจะต้องจ่ายค่าปรับขอไปฮะตำรวจต้องจ่ายค่าปรับจราจรเพื่อเอาเงินส่วนแบ่งไปเป็นรายได้พิเศษโดยส่วนแบ่งใบสั่งแจกละใบตามพรบจราจรระบุว่าการคำนวณส่วนแบ่งให้เทศบาล 50% ของเงินค่าปรับซึ่งกรณีตำรวจนครบาลเงินส่วนนี้ตกเป็นของกรุงเทพมหานครส่วนที่เหลือ 50% จะคำนวณเป็นเงินรางวัลตำรวจ 47.5% นะครับของค่าปรับเงินกองทุนเพื่อการสอบสวน 2.48% ของค่าปรับและอีก 0.02% ตกเป็นรายได้แผ่นดินนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับยกตัวอย่างค่าปรับ 2,200 บาทเข้าเทศบาลและกทม 1,100 บาทนะครับเงินจากจราจร 1,000 กับ 45 บาทนะฮะเงินกองทุนนะฮะเงินรางวัลจราจรเนี่ย 1,000 กับ 45 บาทเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน 54.45 บาทเงินรายได้แผ่นดินเข้าเพียง55สตางค์เท่านั้นนะครับในเรื่องนี้มีคนถามผมเยอะตกลงยังไงตำรวจทำได้หรือเปล่านะครับที่ผ่านมามีประชาชนไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้นบอกว่านะครับประกาศดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายนะครับเมื่อขัดต่อกฎหมายประชาชนไม่สามารถทำการชี้แจงได้นะครับก็เลยทำให้บอกว่าประกาศดังกล่าวนั้นต้องดำเนินการยกเลิกทั้งหมดและต้องคืนเงินนะครับที่จ่ายค่าปรับประชาชนจ่ายค่าปรับไปเนี่ยเอาคืนให้กับประชาชนประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะฮะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมีการร่วมมือระหว่างขนส่งร่วมมือระหว่างตำรวจนะครับให้มีการหักนะครับในการต่อภาษีซึ่งประกาศดังกล่าวนั้นคำพิพากษาของศาลปกครองนั้นขัดต่อกฎหมายนะครับตอนนี้ปรากฏว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใดแต่มีคนถูกปรับมีคนต้องไปชำระค่าปรับก่อนที่จะมาทำการเสียภาษีประเด็นนี้แยกไปสองประเด็นนะฮะคนหนึ่งยอมรับสารภาพผิดแล้วก็ไปเสียภาษีนะครับส่วนคนที่ไม่ยอมรับผิดยืนยันต่อสู้นะครับสามารถต่อสู้ได้ไหมสามารถต่อสู้ได้ฟ้องที่ไหนฟ้องศาลปกครองอันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะทำได้ในกรณีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการฟ้องร้องคำพิพากษาของศาลปกครองเป็นกรณีเขาไม่ยอมรับนะครับไม่ได้มีการชี้แจงว่าหนึ่งรถขายไปแล้วเขาไม่ได้ใช้เป็นรถเขาไม่ได้เป็นผู้ขับขี่อันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีการเปิดให้มีการชี้แจงแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ถ้าเป็นจริงนะขนส่งให้มีการปรับเนี่ยนั่นหมายความว่าการปรับดังไปดังกล่าวเนี่ยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะจะมีศาลปกครองชั้นต้นก่อนนะและศาลปกครองสูงสุดเนี่ยถ้าพิพากษาว่านะครับประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้มีการเรียกค่าปรับดังกล่าวผิดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขนส่งจะต้องรับผิดชอบแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่รายได้จากค่าปรับดังกล่าวใครได้ประโยชน์นะคนที่ได้ประโยชน์กลับเป็นเทศบาลและกรุงเทพมหานครครึ่งหนึ่งนะครับเอาไปบำรุงท้องที่นะครับก็คือเรื่องค่าปรับเรื่องภาษีล้อเลื่อนทุกวันนี้เสียอยู่แล้วนะภาษีประจำปีภาษีล้อเลื่อนเนี่ยไปเข้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหมดเข้าเทศบาลเข้ากรุงเทพมหานครหมดอยู่แล้วนะคราวนี้ค่าปรับที่ประชาชนทำผิดครึ่งนึงกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเอาไปอีกนะยังไม่จบมากกว่านั้นนะครับอีก 47.5% 47.5% เอาไปให้ใครฮะตำรวจฮะตำรวจอะไรตำรวจท้องที่ตำรวจท้องที่ในสมัยก่อนในประเด็นนี้มันเริ่มต้นจากอะไรในสมัยพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวทเนี่ยเขาต้องการให้ตำรวจเนี่ยไม่ทุจริตโดยเฉพาะตำรวจจราจรก็เลยให้ตำรวจเนี่ยเอาใบสั่งไปยื่นให้ถ้าใครกระทำความผิดพอยื่นให้เสร็จถ้ามีการเสียค่าปรับตำรวจนะครับก็จะได้ค่าปรับ 47.5% นะครับแต่ตอนนี้มันพัฒนาเป็นอะไร
เป็นใช้กล้องนะใครขับรถใหม่ถูกเลนนะแซงทางซ้ายนะขับรถเร็วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ขับรถเร็วเนี่ยก็ปรากฏว่าใช้กล้องจับใครได้ประโยชน์ก็ตำรวจในพื้นที่นั้นๆน่ะได้ประโยชน์ไปโดยเฉพาะสำนักงานจราจรนะครับหน่วยอื่นไม่เกี่ยวนะนั่นหมายความว่าตำรวจต้องทำอะไรไหมก็ตำรวจก็นั่งปิ้นแล้วก็ส่งจดหมายปิ้นแล้วส่งจดหมายแล้วตอนนี้ไปบีบให้ประชาชนจะต้องชำระนะครับโดยใช้อะไรเป็นเครื่องมือฮะใช้ขนส่งทางบกนะครับเป็นเครื่องมือในการให้ประชาชนจะต้องจ่ายค่าปรับนะครับเรื่องนี้ยังราตรีอีกยาวและต้องแบ่งเป็น2กรณีฮะส่วนหนึ่งที่กำลังฟ้องร้องอยู่ยังคำพิพากษายังไม่ถึงขั้นสิ้นสุดนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าประชาชนสามารถทำการชี้แจงตอบโต้นะครับได้แต่กรณีที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยเขายอมรับการกระทำความผิดว่าเขากระทำความผิดแล้วนะครับเขาเลยไปเสียค่าปรับและก็ไปเสียภาษีซึ่งแน่นอนฮะถ้าสิ่งแบบนี้ต่อไปจำนวนปริมาณตัวเลขมันสูงขึ้นคนกระทำความผิดมากขึ้นสุดท้ายปัญหาที่จะตามมาคือคนจะไม่จ่ายภาษีซึ่งผมเรียนไว้แต่แรกก่อนหน้านี้แล้วว่าคำสั่งนี้จะสร้างปัญหาและตอนนี้ก็สร้างปัญหาจริงๆโดยเฉพาะปลายทางของมันคนจะจ่ายภาษีนะครับเรื่องของรถประจำปีนั้นน้อยลงถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับรายได้เข้ารัฐก็จะน้อยลงเช่นกันและก็ไม่ได้ทำให้พฤติกรรมของการกระทำความผิดจราจรนั้นน้อยลงแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะใดๆชาติไทยเราต้องแห่งหวง
ในนี้